เราจะเริ่มแรกกันที่ข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาครับนายสุพจน์รอดเรืองณ หนองคายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยะลาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาโดยได้เดินทางไปยังวัดคูหาพิมุขตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดยะลานะครับเป็นสถานที่สำคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ภายในวัดมีถ้ำใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ต่อด้วยเดินทางไปกราบสักการะพระสังกัดใจณวัดเมืองยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่พึ่งของชาวพุทธและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยะลาจากนั้นนะครับได้เดินทางต่อไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกหลังจากนั้นเดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดยะลาซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดยะลาทั้งนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับค่ะขณะที่วันนี้นะคะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองและพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรและลูกจ้างในจังหวัดยะลามอบของที่ระลึกและดอกกุหลาบแทนใจรวมส่งนายสุพจน์รอดเรืองณ หนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก่อนเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการที่จังหวัดพังงาต่อไปค่ะ